สวัสดีครับกินเที่ยวกับออดเหมียวทัวร์วันนี้เราจะพาขับรถเลาะทะเลนะครับไปบนถนนระหว่างอำเภอขนอมไปอำเภอสีชนนะครับถนนสายนี้ก็เป็นถนนที่สวยที่สุดของเมืองไทยสายหนึ่งนะครับถนนช่วงนี้เลาะชายทะเลนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นชายทะเลฝั่งขวาส่วนใหญ่จะเป็นสวนมะพร้าวระหว่างทางก็จะมีนักท่องเที่ยวจอดรถถ่ายรูปกันหลายจุดนะครับไปจนถึงหาดเขาพลายดำนะครับวิวทิวทัศน์แถวนี้สวยมากนะครับตามมานะครับจะพาไปชมครับฝั่งข้างทางก็จะเป็นสวนปาล์มสวนมะพร้าวนะครับแล้วก็สลับไปด้วยมีรีสอร์ทร้านอาหารเยอะแยะเลยด้านนี้ซ้ายมือของเราก็จะเป็นทะเลครัวต้นหยีต้นหยีซีฟู้ดร้านอาหารทะเลเทียบขนมซีฟู้ดร้านนี้ใหญ่
้วยครับสองข้างทางเห็นเดินเดี๋ยวแวบๆข้างหน้าไปไหนแล้วจอดไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวจะดึงอุปกรณ์รถเราพังถนนเขาก็จะเป็นสูงๆต่ำๆเป็นเนินตัดเรียบเขาฝั่งขวามือเป็นภูเขาซ้ายมือเป็นทะเลระวังหมูป่าข้ามถนนแสดงว่าแถวนี้สัตว์ป่าเยอะสวยดีครับสงบดีครับไม่มีคลื่นลมทำการอุทยานลงเหมือนว่าด้านซ้ายมือเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติมีที่พักของอุทยานด้วยนะครับอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้สวยมากเลยครับทะเลมองไปจนสุดลูกหูลูกตาเลยครับด้านนี้ว่างมากตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งจุดชมวิวThank you.
ขาพลายดำเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยตรงนู้นก็จะไปเมื่อกี้ถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะไปออกอำเภอสิชนแต่ถนนช่วงนู้นเขาว่าจะไม่ติดทะเลละความสวยงามก็คงจะมีประมาณแถวนี้แหละครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่น่าจะมาแวะเที่ยวเขาเรียกว่าหาดเขาพลายดำเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับทางเข้าตรงด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายของชำขายของที่ระลึกขายหมวกร้านอาหารก็มีนะครับมีให้เช่าเสื่อเราก็สามารถซื้ออาหารแล้วก็เช่าเสือเราไปนั่งชายหาดได้เราลองไปดูชายหาดกันนะครับด้านชายหาดตรงฝั่งนี้ก็จะมีเป็นรีสอร์ทเป็นร้านอาหารด้วยนะครับมีซุ้มอาหารให้เรามานั่งทานหลายซุ้มอยู่ทะเลก็สวยงามเหมือนเดิมสงบแล้วขนอมนี่ทะเลจะเป็นอย่างนี้หมดเลยครับหาดทรายสวยขาวไม่มีหินทะเลก็ขึ้นไม่แรงนะครับแถวนี้ร่มรื่นมากเลยเนี่ยต้นไม้สวนผลไม้คลึ้มไปหมดสลับกับสวนมะพร้าวขับรถเพลินนิดนะครับ